อยากชวนมาคุยนะคะว่าจริงๆแล้วเนเวลาเรา work from home ค่ะสิ่งหนึ่งที่หลายคนเป็นนะคะคือการทํางานไม่ค่อยลื่นไหลสักเท่าไหร่นะคะรู้สึกว่ามีบางอย่างเนี่ยเข้ามา interrupt นะคะหรือว่ามารบกวนเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออความรู้สึกของตัวเราเองนะคะหรือว่า การประชุมที่ค่อนข้างเยอะการตามงานจากเจ้านายจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าจากลูกน้องเป็นต้นนะคะอย่างหนึ่งเลยที่วันนี้อยากจะแนะนําเพราะว่าหลายคนอาจจะยัง work from home นะคะฟรน,นี้เมโอกับพูดคุยกับหลายคนบอกว่าบางบริษัทเนี่ย work from home forever เป็นแล้วนะคะคือไม่มีกําหนดค่ะถ้าจําเป็นจริงๆค่อยเข้าออฟฟิศนะคะซึ่งก็เป็นวิถี new normal อย่างแท้จริงคําถามคือถ้าจะ work from home ให้ดีต้องทําอย่างไรนะคะวันนี้มีคําแนะนําที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ flow ค่ะ flow นี่คืออะไร Flow จริงๆแล้วเขาใช้การในศัพท์ของทางกีฬานะคะเขาบอกว่าเวลานักกีฬาจะแข่งขันเนี่ยจำเป็นต้องมีโฟล์นะคะก็คือเขาจะสามารถทาทุกอย่างนะคะที่อยู่ตรงหน้าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจได้อย่างดีโฟล์หรือว่าลื่นไหลไม่กังวลกับความเสี่ยงหรือว่าอุปสรรคใดๆที่อยู่รอบกายเลยแม้แต่น,น้อยนะคะซึ่งเป็นคําที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุค70แล้วค่ะแต่ในความเป็นจริงนะคะเรื่องของโฟล์ไม่ใช่เป็นเรื่องของนักกีฬาเพียงอย่าง Atsu, อย่างเดียวค่ะเรื่องนี้นะคะคนที่ชื่อว่าสตีเวนคอตเลอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้ง Flow r w s e s r c r c o l o l l t i v i นะคะเขาบอกว่าในความเป็นจริง low เนี่ยใช้ได้กับพวกเราทุกคนเนี่แหละในชีวิตประจําวันซึ่งมีทั้งหมด4เคล็ดลับ Lucky, ด้วยกันเคล็ดลับข้อแรกคือ m k k e c l l e r r o o l split นะคะก็คือเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะว่าแต่ละวันเราจะทําอะไรบ้างนะคะ สิ่งสำคัญเลยนะคะคือแต่ละวันที่เราตื่นมาเนี่ยนะคะอาจจะมีสิ่งที่ต้องทำหลากหลายแต่สำคัญที่สุดนะคะคอเลอร์บอกว่าจำเป็นที่ต้องจัดลำดับ ความสําคัญและก็ต้องจัดระเบียบร,ร่างกายของเราเนี่ยแหละค่ะให้สอดคล้องไปกับงานในแต่ละงานในแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางงานเนี่ยอาจจะต้องการใช้สมองค่อนข้างมากในการคิดวิเคราะห์แต่บางงานเนี่ยก็อาจจะเป็นงานรูทีนนะคะเช่นเซ็นเอกสารแบบนี้เป็นต้นซึ่งเราเองก็ต้องจัดสรรเวลาให้ดีนะคะว่าเวลาไหนเหมาะกับการทําอะไรและก็ควรจะเป็นเคลียโกซึ่งก็คือมีเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดเจนค่ะซึ่งถ้าใครไม่ สามารถจัดลาดับความสําคัญได้เพราะว่าทุกอย่างเร่งรีบไปหมดให้จัดลําดับจากความยากง่ายค่ะอะไรยากยากให้ทําก่อนนะคะเพราะว่าเรายังมีพลังกายพลังสมองที่ค่อนข้างเฟรชในช่วงเช้าจะได้ทํางานแบบโฟล์แล้วก็ลื่นไหลนั่นเองค่ะนี่คือข้อแรกข้อที่สอนนะคะเขาบอกว่าสิ่งสําคัญเลยนะคะก็คือเราจําเป็นต้องใช้เวลาสักประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะคะในการตัด ออกจากโลกภายนอกคือพยายามไม่ให้มีอะไรมาอินเทอร์รับหรือว่ามารบกวนเราเลยนะคะเขาบอกว่าวิธีการนี้เนี่ยจะทําให้เราไม่วอกแวกแขนแน่นอนค่ะเวลาเราทํางานเนี่ยบางครั้งเราก็หยิบมือถือมานะคะเพื่อที่จะตอบไลน์ตอบอีเมลตอบแชทต่างๆแต่แล้วกว่าที่เราจะตอบนะคะเราตั้งใจจะหยิบมาตอบเนี่ยแต่สุดท้ายเราก็ไปดู Facebook IG Twitter YouTube Tik t o ต็อนะคะสุดท้ายไม่ได้ตอบไม่ว่านะคะเสียเวลาไปครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงกับการล่องละท่อง โลกโซเชียลเหล่านั้นหรือบางครั้งเนี่ยเสียสตา์นะคะไปกับบรนดดอีคอมเมิร์ซด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งน,นั่นก็จะทําให้เราเองไม่สามารถคอนเซนเทรตหรือว่ามีสมาธิกับงานที่อยู่ตรงหน้าได้ดังนั้นถ้างานไหนจําเป็นต้องใช้สมาธิจริงๆนะคะลองใช้เวลาสักประมาณ 90- ้าถึงหนึนาทีนี่แหละที่ปัดทุกอย่างเอามือถือออกไปเลยนะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถจดจ่อแล้วก็ทํางานได้เสร็จตามเวลาและมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ ข้อที่3เลยนะคะคอเลอร์บอกว่าต้อง come back to the present moment นะคะคือเราต้องอยู่กับปัจจุบันค่ะสิ่งสําคัญที่สุดคือเรามักคิดถึงอนาคตหรือไม่ก็อดีตที่ผ่านไปแล้วนะคะเช่นเสียดายไม่น่าทาแบบนี้เลยเฮ้ยสิ่งที่เรากําลังจะทํานั้นมันจะมีความยากง่ายหรือไม่อย่างไรเราลืมไปนะคะว่าปัจจุบันนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดภาษาอังกฤษก็มีคําว่า present is present นะคะก็คือปัจจุบันคือของขวัญน,นั่นเองนั่นแหละคือสิ่งที่เราเนี่ยอาจจะล้อได้นะคะกับในมุมของ ธรรมะนะคะว่าทําไมเขาให้อยู่กับปัจจุบันนะคะถ้าเราอยู่กับปัจจุบันได้มากพอนะคะเราก็จะมีสมาธิกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและก็จะทําให้เกิดโฟล์ในการทํางานเกิดขึ้นเขาใช้เคล็ดลับแบบนี้นะคะบอกว่าให้ใช้เวลาอย่างน้อย5นาทีต่อวันนะคะในการฝึกทบทวนและอีก20นาทีในการฝึกสมาธิหรือว่าทำเมดิเทชันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะบรรดาผู้บริหารนะคะหรือว่าคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกเนี่ยต่างใช้ในแง่ของการทำเมดิเทชันเพื่อให ตัวเองประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็อยู่กับตัวเองและทําให้คนเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนที่สามารถเติบโตขึ้นได้ในอนาคตค่ะและสุดท้ายเลยนะคะคือ check off all completed items on your list นะคะคือสิ่งสําคัญค่ะเวลาที่เราทําอะไรเสร็จแล้วก็ตามแต่อย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องรู้สึกว่าเราเนี่ยชนะนะคะหรือว่าเราสําเร็จแล้วอย่างฟันเองวิธีการเนี่ยนะคะก็จะมีเช็คลิสต์ว่าวันนี้ต้องทําอะไรบ้างและเมื่อทําสําเร็จให้ขีดค่าเลยนะคะเพื่อเรารู้สึกว่าเฮ้ยการตัดเช็คลิ ไปแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกได้ประสบความสําเร็จในการทํางานเสร็จในแต่ละชิ้นนะคะและอย่าลืมที่สําคัญคือต้องฉลองนะคะด้วยการผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามอย่าลืมให้เวลากับตัวเองในแต่ละวันด้วยค่ะมีค่าทุกๆข้อเลยนะครับข้อสุดท้ายนี่สําคัญมากบางคนทําเสร็จปั๊บไม่ได้มองปัจจุบันมองอนาคต<อ>ยังไม่เสร็จเลย<อ>มัน d i s c o u r a g e m e ลายกําลังใจเราเสร็จแต่ละอย่าง ข้ามันทิ้งเจลระข้อฉันบรรลุไปแล้วกี่ข้อกี่ข้อแต่สําคัญมากสมาธิและความไม่วอกแวกเราเป็นนะเดี๋ยวนี้นะหยิบมือถือมาไปน่นไปนี่ลืมแล้วเสียเงินซื้อของอีกใช่ค่ะหรือบางครั้งจะหยิบมือถือมาทําสิ่งหนึ่งแต่สุดท้ายลืมไปแล้วว่าจะทําอะไรโอ้เป็นะคะเพราะว่าไปล่องอยู่ในโลกมือถือนานพอสมควรเราไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วเนาะใช่ค่ะ